สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบ7วิชาสามัญมกรา57นะครับโจทย์กำหนดให้ A1 A2 ไปเรื่อยๆจนถึง A9 เป็นข้อมูลชุด1ถ้า A1 A2 ไปเรื่อยๆถึง A9 เป็นลำดับเลขคณิตและมีมัธยฐานเท่ากับ15แล้วผลบวกของ A1 A2 ไปเรื่อยๆถึง A9 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้โอเคข้อนี้นะครับเขาถามหาผลบวกของ A1 จนถึง A9 ซึ่งมันเป็นเลขคณิตอยู่นะครับถ้าหากว่าเรารู้ว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตแล้วมันมีอยู่9พจน์นะครับเราบอกว่า A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 แล้วก็ A9 แล้วโจทย์บอกมาว่ามัธยฐานคือ15ถ้าบอกว่ามัธยฐานคือ15นะมันก็คือจากการที่มันมีข้อมูลอยู่9พจน์ตำแหน่งของมัธยฐานก็คือ n บวก1ส่วน2หรือก็คือ9บวก1ส่วน2ก็คือตัวที่5นั่นหมายความว่าพี่แบงค์รู้แล้วว่าข้อมูลชุดนี้ตัวนี้คือ15แล้วหลังจากนั้นถ้าพี่แบงค์อยากจะเถิบขึ้นไปข้างบนเถิบลงมาข้างล่างมันก็คือห่างกันทีละ1 d dot ไปเรื่อยๆป่ะครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยรู้ว่าจริงๆแล้วA6 อ่ะก็คือ15บวก d doc A7 ก็คือ15บวก2 d doc A8 ก็คือ15บวก3 d doc แล้วก็ A9 ก็คือ15บวก4 d doc และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคิดถอยหลังย้อนกลับไปฝั่งนี้มันก็คือถอยหลังไปทีละลบ d ป่ะเพราะฉะนั้นเพียงก็เลยรู้ว่า A4 เนี่ยก็คือ15ลบ d docA3 ก็คือ15ลบ2 d doc A2 ก็คือ15ลบ3 d doc แล้วก็ A1 คือ15ลบ4 d doc นะครับคือข้อนี้เนี่ยพี่แบงค์ใช้ตัวแกนกลางในการเถิบขึ้นเถิบลงแค่นั้นเองพอโจทย์บอกให้เอามันมาบวกกันให้หมดพี่แบงค์ก็เห็นว่าลบ4 d doc แล้วเดี๋ยวมันก็บวกกับ4 d doc แปลว่า2ตัวนี้ก็ตัดกันทิ้งไปลบ3 d doc กับบวก3 d doc ลบ2 d doc กับบวก2 d doc แล้วก็ d doc กับ d doc ตัวนี้แปลว่า d doc มันจะตัดจับคู่ละกันแล้วมันก็ตัดกันหมดเลยสิแปลว่ามันก็จะเหลือ15อยู่ทั้งหมดกี่ตัวครับอยู่ทั้งหมด9ตัวถูกไหมดังนั้นผลบวกก็คือ15คูณ9ซึ่งก็คือตอบ135ดังนั้นคำตอบข้อนี้พี่แบงก็ทำง่ายๆแค่นี้เองตอบ135นะครับโอเคครับข้อนี้ไม่ได้มีอะไรยากนะก็แค่กำหนดตัวกลางแล้วก็เถิบขึ้นกระเถิบลงด้วย d doc นะครับแค่นี้เอง